โอเคสวัสดีผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสอีกแล้วและในวันนี้ผมเนี่ยจะทำการสอนทุกคนแต่งปืน1กระบอกใน VR ที่ผมเนี่ยคิดว่ามันใช้ดีจัดผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยหรือว่าแพทก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลองใช้ปืนไม่ใช่ที่ผมถือในตอนนี้นะที่ว่ามันคือปืน M13 นั่นเองนะครับแล้วย้ำแล้วก็วงเล็บนะครับว่าเป็นโหมด Battle Royale หรือว่าโหมด VR นะครับซึ่งปืนนี้เนี่ยแพทก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปคือมันเบามากนะครับระยะก็น้อยมากๆนะครับในตอนที่ยิงเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันเบาจริงแต่มาในรอบนี้ผมก็ลองเปิดใจนะเพราะว่าผมชอบปืนนี้มากเพราะว่ามันเป็นปืน AR ที่รั่นเร็วจัดรั่นอะไรวะรั่นเร็วจัดเป็นไงก็นี่เลยครับปืน M13 ของผมนั่นเองก็จะบอกว่าในช่วงนี้นะครับการใช้ M13 เนี่ยรู้สึกว่าลั่นเร็วแล้วก็ยิงในระยะกลางโคตรดีในโหมด DR นะครับและในวันนี้ผมจะมาลองใช้ทุกคนโดยที่ใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมเก็บจากพื้นเลยนะแล้วเข้าไปจนถึงตอนที่ผมแบบเก็บได้โหลดเอาละกันเดี๋ยวมาดูกันว่าของแต่ที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสแตทของปืนนี้ก่อนละกันนะครับคือ M13 เนี่ยมันเป็นปืนที่ดาเมจก็ไม่ได้สูงเวอร์เกินไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่นะแต่ที่มันดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของอัตราการลั่นนั่นเองแล้วของแต่งเนี่ยสามารถเพิ่มระยะการยิงแบบเยอะมากๆและที่สำคัญเลยมันมีม็อดด้วยนะครับผมนั่นก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บม็อดในเกมนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำด้วยนะครับว่าม็อดอะไรที่เหมาะสำหรับ M13 นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของแต่งเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องแต่งก็ได้นะทุกคนไปหาที่มันตกจากพื้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับว่าของแต่งเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับใครที่ชินการใช้สโคปเนี่ยก็แนะนำว่าใช้สโคปได้เดี๋ยวจะบอกว่าจะมาตัดของแต่งอะไรไปแต่ก่อนอื่นเลยมาดูเซตของผมก่อนนะครับคือผมจะใส่เป็นเจ้าจุดเก็บเสียงแล้วก็ระยะดาเมจนะครับปากกระบอกปืนนะแต่จริงๆแล้วถ้าไม่อยากจะเพิ่มอะไรขนาดนั้นหรือยิงระยะกลางเป็นหลักเนี่ยก็ตัดเจ้าตัวนี้ไปแล้วก็ไปใส่กล้องเล็งได้นะครับแต่ว่าผมใส่ไปในเรื่องเก็บเสียงเนี่ยคือจริงๆแล้วเก็บเสียงเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่ามันมีของแต่งหนึ่งอย่างที่มันเก็บเสียงด้วยนั่นก็คือแมกกาซีนนั่นเองแมกกาซีนเนี่ยก็จะมีเพิ่ม20ระยะดาเมจเก็บเสียงความจุแมกกาซีนแล้วก็ระยะเวลารีโหลดแต่ข้อเสียคือเคลื่อนที่แล้วก็ระยะเวลาเล็งยิงแต่ถ้าจะถามผมว่าข้อเสียมันเนี่ยเยอะไหมถ้าเป็น MP เนี่ยถือว่าเยอะแต่ว่าอันนี้มันคือ BR ครับและต่อไปเลยใต้ลำกล้องนะครับอันนี้บวกความนิ่งและก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแบบสูงจัดๆเพื่อที่จะยิงในระยะไกลได้ดีเพื่อที่เหมาะกับ BR นั่นเองนะครับต่อไปก็พันท้ายเลยพันท้ายก็ความแม่นยำตัวกระตุกและก็ลายดิ่งแนวนอนนะครับส่วนต่อไปลำกล้องปืนอันนี้ค่อนข้างสำคัญเนี่ยเพราะว่าบวกมาเยอะมากๆนั่นก็คือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงระยะดาเมจนะครับที่บวกมาถึง 35% นะครับและก็ลายดิ่งแนวนอนและก็ลายดิ่งแนวตั้งนะครับประมาณนี้เลยจริงแล้วเซตนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะแต่สำหรับผมใช้เซตนี้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแต่ถ้าใครแบบเน้นการยิงแบบชัวร์นะครับมันจะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือลบของแตกไป1ชิ้นแล้วก็มาใช้เพิร์กเจ้าตัวนี้ครับนั่นคือการที่เรายิงขาศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนั่นเองในจุดนี้เนี่ยบางจังหวะที่ศัตรูโดนยิงขาใช่ไหมคือถ้ายิงไกลอ่ะมันสุ่มอยู่แล้วนะครับเราไม่สามารถล็อกอกล็อกหัวอะไรอย่างนี้ได้นะเพราะว่าตัวมันไกลเขาก็สไลด์กระโดดแต่ถ้าเผอิญว่าเราไปยิงโดนขาเขาเนี่ยเขาก็จะจุกไปทีนึงและจังหวะที่เขาจุกเนี่ยเขากดสไลด์บางทีมันกลายเป็นนั่งนะครับเพราะว่ามันลดความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าโกงนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้แล้วกันเพราะว่าผมแบบคมจัดไงงั้นไม่ถึงวิก็ตายแล้วนะครับของแต่งก็ให้ดูอีกทีนึงก็ประมาณนี้นะครับลองใช้ดูได้นะทุกคนโอเคแล้วก็เช่นเคยนะครับช่วงนี้ที่ผมไปหาห้องเล่นใน VR นะครับไปสูมห้องเล่นนั่นแหละแล้วผมจะค่อนข้างที่จะไม่เปิดใหม่นะครับแล้วก็จะลองเล่นดูว่า M13 ของเราในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยคลิปนี้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันมาด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์ถึงตอนนี้เนี่ยกดไลค์ให้ผมหน่อยทุกคนช่วยกันนะครับเป็นแรงผลักดันให้ผมรู้ว่าทุกคนชอบนะครับและที่สำคัญเลยใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆแบบผมนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็น Over Top Up ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะโอเคครับผมกว่าจะเจอห้องบอกเลยว่าเจอตีนี้เนี่ยผมเป็นคนโดดด้วยอ่ะผมพาไปโดดตรงที่แบบเดือดเลยไม่มีใครเอาป้อมปืนไปเลยอ่ะตึงซะด้วยปืนซะด้วยเดี๋ยวผมเอารถไปแกล้งเขาหน่อยดีกว่า ขึ้นไหมจ๊ะเดี๋ยวทักทายเขาหน่อยดีกว่าไหนๆก็แบบเพื่อนร่วมทีมละโอ้ยเด็กเว้นส
นกันสวัสดีครับฝากแบกด้วยนะครับเบอร์สามนี่อะไรพึ่งพาได้เอาละผมมีคนที่ผมสามารถพึ่งพาได้แล้วว่ะหมาผมลุยครับจะบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปเกรียนเหมือนทั่วไปที่ทุกคนชอบในช่วงนี้นะอันนี้ผมไม่ได้มาเกรียนนะผมมารีวิวนะครับแต่ไปวันแมสคอตมันไม่มีคอนเทนต์มันไม่มีใครแบบให้พูดด้วยนะมันเหงาเพราะฉะนั้นแล้วพาเพื่อนไปเดือดเลยละกันลอยฟ้าอยู่หน้าว่ะไปดิครับรออะไรเพื่อนไหวเพื่อนไหวไม่ไหวไม่รู้ผมมาแล้วตอนเนี้ยลองดูว่าพวกเขาจะไหวหรือไม่ปึ๊บปืนขวาพับหูดีเลยดีปะเนี่ยเฮ้ยได้ไปหนึ่งเฮ้ยข้างหลังข้างหลังโอเคได้เดี๋ยวโอ้โหหมดเอ้ย M13 มาเลยเว้ยโอเคผมได้ M13 แล้วครับตอนนี้ก็3คิวเนาะเนาะไปจัดไปฮะทุกคนชิวละชิวละอุ้ยกดผิดโอเคเก็บของชิวๆฮะน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเพื่อนน่าจะคิวไปตัวนึงอะแต่ว่าผมทำการเซิร์ฟไปหมดละ3ตัวที่ชิวได้ก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้แบบยิงไม่เล็งโคตรแรงเฮ้ยอะไรอะเพื่อนเจอเหรอแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอเพิร์กไอ้นี่เลยฮัลโหลครับเพื่อนเจอเหรอครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเจอใช่ไหมอยู่ตรงไหนเพื่อนมันพูดอะไรวะอยู่ข้างหน้าเนี่ยเก็บของตรงมาร์กตรงขึ้นเนี่ยตอนตรงมาร์กเหรอไหนว่ามาร์กเพื่อนทำอะไรวะเฮ้ยเพื่อนจะเล่นผมละไปดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เพิร์กเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงเล่นแบ็คมาร์เก็ตแบบเดี่ยวๆเลยละกันหวังว่าเพื่อนจะมาช่วยผมอยู่นะผมไม่แน่ใจว่ามีคนหรือเปล่าแต่ว่าเช็คเลยละกันซึบเหมือนจะโล่งนะครับโอเคแบ็คมาร์เก็ตน่าจะไม่มีนะครับโอ้โหเพื่อนเล่นแล้ววะตรงนั้นมีจริงเหรอเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีนะโอ้ของดีของดีตอนนี้ผมต้องหาเพิร์กก่อนนะเพิร์กที่สำคัญในการใช้ M13 นะครับอีกเพิร์กหนึ่งนั่นก็คือเพิร์กแมกกาซีนนั่นเองคือแบบโคตรจำเป็นเลยนะผมบอกให้แต่เรื่องของแรงดีดอะไรเงี้ยผมคิดว่าเพิร์กกล้ามอะไรอย่างงี้ไม่ต้องจำเป็นก็ได้นะถ้าจะเอาสุดอะผมคิดว่าที่จำเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นเพิร์กระยะดาเมจอะโหเดินมาตั้งนานยังไม่เจอเพิร์กแมกกาซีนเลยนี่เจอแล้วปึ๊บนี่แหละที่ผมจะใช้จริงๆแล้วเนี่ยเพิร์กที่ผมใช้ในตอนเนี้ยผมน่าจะประมาณนี้แหละที่ผมชอบใช้นะไม่ว่าจะเป็นสไนเปอร์แล้วก็ M13 ผมก็ใช้ประมาณนี้แหละทุกคนเพิร์กอะนะทุกคนลองแบบแคปดูแล้วก็ลองมาใช้ตามดูได้แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่อ่ะคนก็ใช้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็สไนเปอร์บางทีผมก็เปลี่ยนมาใช้เพิร์กนี้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าตอนนี้กระสุนของผมเพียงพอละผมลุยเลยแล้วกันถ้าผมจะเสียเวลาอยู่กับเพื่อนน่าจะไม่เดือดไปเอาฮอดีกว่าบอทเน้นไปดิโอ้โหเพิร์กแม็กมาด้วยโคตรแจ่มตาเพื่อนลุยกระสุน50แล้วไม่ได้หรอกข้อดีของการใช้เพิร์กแมกกาซีนเนี่ยคือแบบโคตรดีเลยนะถ้าสมมติว่าเล่น BR แล้วใช้ปืนไม่มีเพิร์กแมกกาซีนโดยที่เรายังไม่ได้ไปเก็บโหลดเอาเนี่ยคือมันด้อยโอกาสมากต้องใช้คำว่าด้อยโอกาสเลยนะกระสุนยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งเสียเปรียบมากๆนะใน BR โอเคผมพูดเยอะละไปหาคนจริงๆดีกว่าข้างหลังมีการตรงเพื่อนก็มีแต่เอาเป็นว่าปึ๊บอะไรล่ะมีการหยามกันยิงผ่านฮอผมไม่เก็บของด้วยเพื่อนไปปะเพื่อนจะไปหรือเปล่าดูเร็วไปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอโทษด้วยนะเพื่อนทำคอนเทนต์อยู่ต้องรีบหน่อยเฮ้ยฮอมาไม่รู้อะผมรอฮอมาชนผมอะมาดิที่ไหนหรอก็อยู่นี่กรรมมันจะยิงผมเอาวะโอ้โหไม่เอาว่ะไม่ใจเลยอุ้ยโหลดเอาตกใกล้มากอุ้ยเอาตกใกล้จัดไปเอาโหลดเอาก่อนเลยละกันนะครับนี่แหละสิ่งที่จำเป็นมากๆซึบลุยเดียวดิโอ้ยโอเคสวยครับเรียบร้อยเหมือนตรงเพื่อนเขายังไม่ได้เก็บปะตัวเมื่อกี้หรือเล่นไปแล้วหรือยังไงเอาเป็นว่าผมไปโชว์เดี่ยวเลยละกันไอ้ตรงพอไม่งั้นผมจะไปเก็บเลยนะคนคิดว่าผมไหวหรือเปล่ายังไม่ได้อัปเกรดด้วยก็ลองดูแล้วกันไหวไม่ไหวก็ต้องไหวแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวพอมาชนอีกตีหนึ่งว่ะทุกคนอันนี้มันเห็นผมปะเนี่ยเฮ้ยเบอร์เซโดดว่ะพออยู่ตรงนั้นเฮ้ยผมเจอทุกคนเฮ้ย
โอ้อยู่นู่นกันเลยโอเคปะผมไปอัปเกรดก่อนแล้วกันอัปเกรดยังไม่ได้เปิดเลยเหรอโอ้เรือฮอจอดใกล้มากโอเคผมไปรอดักฮอเลยแล้วกัน Let's go ไปครับผมจะโดฮอมันนี่แหละโอเคไปเอาตัวนั้นก่อนแล้วกันเมื่อกี้ผมเห็นฮอตัวนึงออกมาทางนี้ต้มน้ำเลยครับขอให้เจอเฮ้ยไม่มีวะไปได้ไงได้ไงเนี่ยตัวนึงสโนว์บอร์ดอยู่มันเล่นอะไรวะขอโทษนะเพื่อนเอ็มนี่มันขั้นเทพนี่วะมันกำลังเล่นสโนว์บอร์ดอยู่เลยโอเคขอสโนว์บอร์ดแล้วกันได้ไหมเนี่ยสโนว์บอร์ดเคสวยไปครับมันชิวอะไรขนาดนั้นทุกคนโคตรชิวอะนั่งเล่นสโนว์บอร์ดอยู่โอเคไอตัวเมื่อกี้มันจอดฮอไม่แถวดีใช่ป่ะแล้วมันก็วิ่งมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมันน่าจะนี่ไงจอดป่ะจอดป่ะจอดป่ะเอาเปล่าเอาดิเอาดิโคตรแรงบอกเลยโอเคเก็บยาสวยครับตัวนี้เหมือนสโนว์บอร์ดมาแบบคนเดียวเลยนะเฮ้ยมีแฮกครับต้องบินก่อนละโหสองตัวมีแฮกก็ปล่อยมาผมมีสโนว์บอร์ดแล้วผมไม่ซีละผมเล่นเลยแล้วกันเฮ้ยตัวนี้ก่อนแล้วกันฟืบสไลด์มาปาดไปดิมีตัวนึงกระสุนเยอะนะครับเห็นไหมทุกคน M13 กระสุนเยอะแล้วแบบเล่นง่ายมากๆนะชิวจัดเลยเหมือนหมาจะวิ่งตามโหดิกามส้มด้วยโอเคสวยครับยาเยอะเว้ยผมหารถไปเล่นแล้วกันตอนนี้คือกินไป9คิวแล้วนะตอนนี้20คิวจะถึงหรือเปล่ามาคอยดูกันครับสำหรับ M13 เล่นไปเล่นมาก็เหมือนกับบอลแมสคอตเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีแอร์ดรอปด้วยว่ะยาเยอะไหมเอายิงไม่เล็งจริงๆก็อยากได้นะเก็บไว้ก่อนแล้วกันยาโคตรเยอะยิงไม่เล็งผมว่าเปลี่ยนกับก้ามส้มดีกว่าเอาไว้เล่นในระยะใกล้ไปครับจริง M13 เล่นระยะกลางกับใกล้ได้หมดเลยนะไกลก็ได้นะบอกเลยโอเคไปครับเฮ้ยเสียงยิงขวาผมไม่เอาแล้วโหลดเอาผมไม่เอาแล้วสไนเปอร์เฮ้ยแต่โหลดเอาเมื่อกี้เปิดด้วยเฮ้ยหูอะไรนี่ล่ะยิงเหรอยิงทัมเปอร์เหรอไม่ใช่วะแม่ทำแมชชีนไม่ใช่ทำแมชชีนดิเฮ้ยผมมีรอยกระสุนโอ้ยอย่าเพื่อเลยเพื่อน็อกไปหนึ่งโอเคตามเพื่อนครับมอไซค์ไปดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนรอยเพื่อนเล่นกันเองแล้วกันเล่นบุกคนโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ละไม่เห็นเลยเมื่อกี้ไม่เห็นผมจะไม่คิดให้พี่แก้ตัวบ้างเลยเรียบร้อยเฮ้ยไม่ทันแล้วแหละเพื่อนโอเคสวยครับเหมือนเพื่อนเราจะไหวอยู่นะแต่เมื่อกี้รอยเท้ามี2รอยเว้ยไม่เอาละที่โดนยิงกันน่ะผมไปช่วยเพื่อนอ้าวเพื่อนโดนอีกแล้วว่ะไปแล้วผมต้องไปช่วยเพื่อนแล้วครับตรงนั้นได้จะตึงพระเอกมาแล้วเพื่อนแต่ขอตัวนี้ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคะแนนเพื่อนยิงเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะทุกคนงงอยู่ไปช่วยเพื่อนดีกว่าฉันเนี่ยเฮ้ยเพื่อนยิงตายเลยไอ้เนี่ยไปไหนครับไปไหนครับโอ้โหผมนี่โอ้ยโอ้โหโดนแทบโอเคเพื่อนเขาแบบดูนัวกันดีนะแต่ผมขอสไนก่อนแล้วกันเอาอะไรดีวะเลเทคแล้วกันครับแถวเนี้ยน่าจะเดือดอยู่นะเมื่อกี้แบบดูดิกล่องเต็มเลยอะยิงได้ไหมทั้งหมดเนี่ยยิงได้ไหมไปดีกว่าทุกคนช่วยเพื่อนดีกว่าเหลือแค่9คนครับแต่แบบคิวผมไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเลยอะอยู่ตรงไหนเพื่อนมาให้หน่อยมาให้หน่อยได้ไหมตรงไหนอ่ะเฮ้ยโอ้ What the fuck อย่าเก็บของผมนะเดี๋ยวผมไปเก็บกล่องเดิมเข้ามาไปออกฝั่งนู้นมาแล้วเกิดใหม่แล้ว
โหเมื่อกี้โดนดักแบบดักโคตรแย่อะเล่นปืนนี่โหเชยเดี๋ยวนะทุกคนตีแอลตีอะไรตีอะไรโดนไปดิไม่รู้เลยผมยิงตายโอ้เมื่อกี้แบบดักโคตรเกียร์น่ะทุกคนยอมรับเลยอ่ะอยู่ข้างบนเลยผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะแถวนี้ดอกไม่เปิดมีคนไงไหนวะเพื่อนบอกมีตัวนึงตรงไหนครับเพื่อนตรงไหนอยู่ในน้ำเปล่าเนี่ยฝั่งโน้นน่ะไหนมาให้ผมหน่อยคนไหนงานน่ะน่ะหน้าน้ำไอ้บนบกหน้าน้ำตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยวัดกับพี่ระยะนี้ไม่น่ารอดโคตรเอา M13 อ่ะแต่20คิวได้ไม่ถึงเลยวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยช่วยเพื่อนไปหลายนัดแล้วนะโอเคเรียบร้อยโห16คิวเองเหรอวะเนี่ยเสียใจอ่ะน้อยไปนะเนี่ยแต่ว่าที่1อ่ะครับนี่แต่ว่าก็ให้ทุกคนมาดูแล้วแหละว่ามันยอดเยี่ยมแค่ไหนเอาละครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับ M13 ก็น่าจะคิวไม่ถึง20คิวที่ผมก็เซ็งเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยว EP หน้ามาแก้ตัวใครที่อยากเห็นผมเล่นปืนอะไรใน BR ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูแล้วก็ MP ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่นแบบผสมกันเลยนะทั้ง MP แล้วก็ BR เลยนะครับแยกกันเล่นแยกกันศึกษานะครับแบ่งกัน คือคนที่ติดตามผมก็มีทั้ง MP แล้วก็ BR นะก็ต้องทำใจหน่อย ก็เลยต้องทำทั้ง2โหมดโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันมาด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในพีหน้าสวัสดีครับ